แมรี่วันนี้แมรี่มาเป็นแขกรับเชิญผมว่าก็ต้องรีบมานะเพราะว่าแมรี่กำลังจะไปอเมริกาแล้วนะครับไปอเมริกาเป็นเกือบ2เดือนเนี่ยก็หนีโควิดไม่ใช่หรอกที่นั่นเยอะกว่าเมืองไทยถึงแม่ต้องกลับไปแล้วแม่ไม่ได้ไป2ปีแล้วไม่ได้เกือบ2ปีแล้วต้องผ่านเด็กๆก็ไม่ได้เห็นคุณย่าเขายายเขาตั้งนานแล้วนะโอเคไปแชร์กันมาเร็วขอวันนี้นะใครไม่ได้ดูพลาดผมจะไลฟ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วของเดือนของเดือนของเดือนตกกระจายขู่ไปแชร์กันมานี่เอาไปคู่จับคู่กับอะไรก็ได้ที่เธอชอบอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการขายวันนี้จะใครอยากขายออนไลน์นะใครอยากขายออนไลน์ให้ได้เจ๋งๆมันต้องมาเรียนละในจริงผมสอนลูกสอนทุกคนเนี่ยบอกเรียนอะไรก็แล้วแต่สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องนี้เป็นวิชาหนึ่งในวิชา3วิชาที่ผมบอกว่าต้องสอนเด็กทุกคนคือนักขายหมดทุกคนไม่มีเว้นแต่ละคนไม่มีเว้นทุกคนคือนักขายหมดแล้วเราขายอะไรเราขายตัวเองเราขาย you แพคเกจจิ้งต้องดีนี่แพคเกจจิ้งต้องดีให้คนดูเราต้องรู้สึกสบายใจรู้สึกสบายใจแบบแมรี่ดูแล้วสบายตาสบายใจไหมดูแล้วสบายตาสบายวันนี้ต้องเอาแบบมาไหนๆครั้งสุดท้ายละไม่รู้จะได้เจอแมรี่อีกป่ะเนี่ยเนี่ยทุกคนไปแชร์กันมาเร็วเนี่ยแม่ผมไม่รู้ว่าจะได้กว่าจะลากตัวลงมาได้จากชั้นข้างบนนะไม่บอกว่าชั้นไหนเดี๋ยวตามไปนึกตัวเองน่าหยุดเติมไม่ทันไรชั้นเหมือนกันมันก็ไกลมันไกลก็จะตามตัวมาได้นะครับทุกคนก็วันนี้จะแมรี่กำลังจะไปอเมริกาแล้วคุณไม่ได้เห็นแมรี่แล้วนะครับก็ให้ไม่ได้เจอกันหน้ากันนานต้องมาโผล่หน่อยนึงแล้วก็วันนี้จริงๆเรื่องการ sellingเรื่องการขายจริงๆคุณไม่รู้ว่าแมรี่เนี่ยเป็นเบื้องหลังเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะครับเป็นเพจความสำเร็จของเพจของผมความสำเร็จของบริษัทของผมทั้งหมดทั้งมวลมีเรามีทั้งหมดกี่บริษัท6หรือ7บริษัทจำไม่ได้ละ6ใช่มั้ยแมรี่จ่ายภาษีหมดแมรี่รู้ว่ามีกี่บริษัท ผมว่าบางทีก็งงลูกน้องตัวเองมีกี่คนยังไม่รู้เลยแต่ว่าหน้าที่ของผมแล้วก็แมรี่ก็ซัพพอร์ตแล้วเรื่องนี้เราคุยกันตลอดเวลาเรื่องของการขายคุณไม่รู้หรอกสิ่งที่เราสำเร็จกันมากเรื่องคือไงอะเรื่องแรกที่เราคุยกันเลยยังไงก็ต้องขายตัวเองขายแบรนด์บัณฑิตใช่ไหมเพราะคนถ้าเขาจะซื้อของยิ่งในเมืองไทยนะมันก็จริงทั่วโลกแต่ในเมืองไทยมันยิ่งเป็นความจริงคนเขาซื้อจากคนที่เขารู้จักและชอบแต่แล้วก็คนที่เขาชอบคนที่เขารู้สึกก็พูดถึงความรู้จักคือเขาเห็นหน้าแล้วก็จำหน้าได้ใช่ไหมใช่เห็นหน้าใน Facebook เขาก็จำหน้าได้อันนี้สำคัญมากเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าโอเคอันนี้น่าเชื่อถือเพราะเรารู้จักคนที่อยู่เบื้องหลังมันก็เป็นความจริงทั่วโลกนะคะเป็นเรื่องการขายนี้แต่ว่าในเมืองไทยมันยิ่งเป็นความจริงใช่ถ้าเกิดพูดง่ายคือคนไทยอาจจะกินอย่างนี้ถ้ากูไม่ชอบหน้ามึงไงกูไม่ซื้ออันนี้พูดภาษาชาวบ้านนะกูไม่ชอบหน้ามึงไงกูไม่ซื้ออันนี้จริงๆผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่กูยอมจ่ายแพงมากกว่ากูไม่ซื้อจากมึงอ่ะไม่ชอบแบรนด์เนี้ยไม่ชอบคนเนี้ยนี่แล้วผมบอกได้เลยขนาดนะวันนี้ผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงมันเข้ามาอยู่ในผมพอดีอะไรอ่ะ subscribe ก็คือเป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกแบบก็จ่ายตังค์ไม่เท่าไหร่ไม่เยอะก็ไปกับอะไรอ่ะไอ้บริการของฝรั่งที่ย่อหนังสือให้ผมอ่านเลยย่อให้ผมอ่านมีหนังสือส่งมาตลอดเลยแล้วก็มีหนังสือเล่มนึงก็ส่งมาให้นะครับจากที่มันก็ดูว่านะผมชอบอ่านหนังสือประเภทนั้นก็ส่งมาให้เรื่อยๆหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The Cell แปลว่าการขายไม่ใช่เซลล์ในร่างกายนะเป็นเซลล์แบบ SELL Cell ขายเดี๋ยวผมจะอ่านหัวใจให้คุณเลยแล้วคุณจะแบบพอผมเจอคำนี้ผมบอกโอ้โหจักรวาลส่งมาให้ฉันเลยเพราะกูพูดมาตลอดคนคนนี้ก็พูดเหมือนผมเป๊ะคนคนนี้เป็นใครเป็นนักขายที่เป็นประสบความสำเร็จเป็นนักขายอสังหาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในนิวยอร์กนะเป็นเมืองที่หินที่สุดอ่ะเมืองที่แข่งขันสูงที่สุดอ่ะนี่คนนี้ชื่อว่าเฟรเดริกเอ็กลุนแล้วว่า The Cell
the secrets of selling anything to anyone ความลับต่างๆของการขายทุกสิ่งอย่างความลับต่างๆของการขายทุกสิ่งอย่างให้ใครก็ได้โอเคผมก็ไปดูนะไม่มีอะไรใหม่นะจริงๆแล้วสำหรับผมเองนะก็เหมือนกับทบทวนอ่ะแต่ซุ่มซื่อแล้วก็ตอกย้ำสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วเขาพูดเรื่องโซเชียลมีเดียอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พูดเรื่องแต่เรื่องแรกที่เขาพูดเลยคืออะไรรู้ป่ะเอาขึ้นหน่อยดิที่ถ่ายรูปไปเนี่ยอันนี้นะที่จะโชว์ให้ดูขอบคุณเมลี่สายชุดาบอกขอบคุณคุณแมรี่เวลาคุณแมรี่พูดน่าฟังทุกคำพูดจริงๆแล้วแมรี่ก็พูดเขาเป็นคนที่พูดพูดจาเพราะมากผมก็เรียนแบบเขาบางครั้งแบบบางทีแบบว่าเราก็รู้สึกตัวว่ากระโชกโคหักนิดหน่อยนะครับ แล้วก็กลับมาเป็นพลอยบางครั้งก็ใช้คำพูดนุ่มนวลคนก็อยากทำให้เรามากขึ้นเวลาแมรี่พูดเนี่ยคนจะอยากทำให้เขานี่คือขายตัวเองอย่างนึงนะเวลาแมรี่พูดอะไรกับพนักงานพูดอะไรกับคนงานที่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะแม่บ้านก็เหมือนกันนะแมรี่จะพูดเพราะมากเลยช่วยหน่อยค่ะเขาจะพูดเพราะมากเลยแล้วก็คนก็ทำก็อยากจะทำให้เต็มใจทำให้ไม่ว่าจะเป็นใครคนขับรถพองทุกคนที่พูดเขาจะพูดเพราะมากเลยนะครับโอเคผมก็ต้องเรียนแบบเขาบางครั้งนะครับเพราะว่ารู้สึกตัวได้บ้างว่าตัวเองกระโชกห้ากไปบ้างบางครั้งโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเจ้าคนนี้นะครับเฟรดริกเอ็กลุนนะครับแล้วเขาก็เป็นดาราทีวีด้วยนะเพราะว่าเขาไปทำหนังไปทำไม่ใช่ทำหนังแต่เขาทำเรียลลิตี้โชว์คือตามที่เขาไปขายอสังหาในนิวยอร์กใช่ปะใช่แล้วมันก็พอเขาได้ทำรายการทีวีที่โชว์การขายก็ได้ลูกค้าเพิ่มใช่ได้ยิ่งดังขึ้นใช่แล้วเขาก็แบบว่าขายตัวเองด้วยในรายการทีวีโอ้แน่นอนขายตัวเองสร้างแบรนด์แบบสร้างแบรนด์ให้มันดูหรูมากให้มันดูยิ่งใหญ่ใช่เอา personal brand มาให้เขาด้วยดีกว่าวันนี้เอา personal brand ยังไงก็ต้องขายไปทำภาพเอาภาพมาจากในเน็ตก็ได้ถ้าหาไม่เจอวันนี้ผมบอกได้เลยนะมันมีอันนึงที่ถ้าคุณลงทุนมันคุ้มเลยแล้วมันควรจะสอนเขาส่วนอย่างที่ผมบอกไม่มีอะไรเด็กๆเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยไปเรียนมหาลัยไม่เข้าใจวิชาแรกที่ควรต้องเรียนคือทำยังไงให้ลุคออกมาดูดีวิชานี้ประเทศคนไทยประเทศไทยไม่โอเคผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ทำกันผู้หญิงไทยส่วนใหญ่แคร์เรื่องนี้ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่แต่บางคนก็เซนส์เรื่องสไตล์ยังไม่ค่อยโอเคแต่ว่าเขาแคร์เรื่องนี้ไม่งั้นอุตสาหกรรมสัญญกรรมมันจะรุ่งเรืองขนาดนี้ได้ในประเทศไทยแต่ว่าผู้ชายก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองบางทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะเป็นวิชาแรกเลยตัวผมเองแต่ก่อนก็ไม่ค่อยโอเคจริงๆเพราะเขาอาจจะถูกสอนด้วยว่าหน้าตาไม่ได้สำคัญมันสำคัญที่การกระทำสำคัญที่ความเก่งซึ่งก็มีส่วนที่เป็นความจริงนะคะแต่อย่าเพิ่งบอกว่าหน้าตาแล้วก็วิธีที่เรา present ตัวเองไม่สำคัญอันนั้นไม่ใช่ความจริงใช่ความจริงโอเค it's all the same if you know how to sell you know how to sell anythingเข้าใจไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณขายได้อย่างหนึ่งคุณขายได้ทุกอย่างไม่ถ้าคุณรู้ว่าคุณอยากจะขายว่าขายตัวเองยังไงเขาบอกว่าเขาขายมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุ10ขวบขายโน่นขายนี่ขายอะไรไปหมดเลยแต่ในที่สุดแล้วเขาบอกว่าหัวใจของทุกอย่างคือคุณต้องขายตัวเองคุณต้องขายแบรนด์ตัวเองเรื่องคนนี้ส่วนใหญ่คนไม่เข้าใจ เขาไม่เข้าใจว่าทุกอย่างเกี่ยวกับคุณมันขายตั้งแต่15วินาทีแรก ผมบอกได้เลยนะข้อแรกคือขายตัวเองก่อนจำไว้ขายตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณขายได้ทุกอย่างถ้าคนชอบคุณเขาซื้อหมดทุกอย่าง คุณของต่อขอให้คุณแพงกว่าคนอื่นก็ยังซื้อ ถ้าคุณขายได้ขายแบรนด์ตัวเองได้คุณขายได้ทุกอย่าง ถ้าคนรักคุณคนชอบคุณเรื่องนี้คุณต้องโฟกัสไปเยอะละแล้วมันหมายความว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวต่อไปต้องเดี๋ยวจะขยายความนั่นข้อแรกคือจำคำนี้ไว้ก่อนขายแบรนด์ตัวเองได้ขายได้ทุกอย่างคนไม่เข้าใจเรื่องเนี้ย พอไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ผิดโฟกัสหมดเลย พยายามไปโปรโมทชื่อแบรนด์อะไรใหม่ๆอีกละพยายามตัวเองแล้วพยายามเอาตัวเองหลบออกจากหน้าด้วยนะหลบออกจากหน้าสินค้าด้วยแล้วก็เอาขัดโปรโมทเอาแบรนด์เอาชื่ออะไรมาไม่รู้โลโก้อะไรมาไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมันไม่ค่อยรุ่งเขาก็เลยคิดว่าชื่อไม่ตรงก็เลยเปลี่ยนชื่อแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าเริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์แล้วก็เจ๊งคราวนี้เจ๊งเริ่มจากศูนย์ใหม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสาขาเขาคิดว่าเปลี่ยนสาขาแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไม่ใช่คนเนี่ยซื้อเพราะคุณแล้วเดี๋ยวเขาไปที่อยู่ที่ไหนแม่งก็ไป
มันอารมณ์นั้นเลย yes ผมเข้าใจเรื่องนี้ผมถึงแม้ตอนแรกทำออนไลน์โฟกัสเรื่องนี้กูไม่สนใจต้องมาทำสาขาอะไรเยอะนะร้านหนังสือตอนแรกทำร้านหนังสือไม่สนใจทำสาขาอะไรเยอะผมต้องการให้บัณฑิตดังพอบัณฑิตดังนี้ทุกคนแม่งแห่มาที่นี่ไม่สนใจว่าสาขาที่ไหนอยู่ที่ไหนกูก็มาผมไม่นึกถึงท่านวอท่านวออยู่เชียงรายแม่งคนเยอะยังแห่กันไปถึงเชียงรายไปยากมากแต่ก็ยังแห่ไปเชียงรายโอเคฉันทำแบบนั้นบ้างอยู่ที่ไหนคนก็แห่มาได้แปลว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นอย่าไปกระจายพลังตัวเองคุณอยากเข้าใจผิดเรื่องนี้โอเคป่ะข้อ2ข้อ2คือที่เขาพูดนะคือแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งคืออะไรเขาบอกแพคเกจจิ้งตัวเองแต่ว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์อะตัดสินคนอื่นภายใน15วินาทีแล้วคุณไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสแล้วยากยากมากไม่มีโอกาสอีกแล้วพอครั้งแล้วเขาจำคุณได้แบบไหนคือเขาจำแบบนั้นละตลอดเลยจะมาเปลี่ยนอะไรนี่ยากมากเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยพรีเซนต์ตัวเองให้ดีเสมอทุกครั้งที่มีคนเราออกไปที่สาธารณะหรือว่าอยู่บนจอพรีเซนต์ตัวเองให้ดี เข้าใจปะคนจะจำคุณได้เลยแล้วก็เขาจะแอสโซเชียตคุณอย่างคนที่ไอคนเนี้ยคนที่เฟดเดอริกเอ็กกรุนเนี่ยเขาขายของแพงนะเขาขายของโหอสังหาอันนึงต้อง 20-30 ล้านเหรียญอันเท่าไหร่อ่ะ 20-30 ล้านเหรียญก็เท่าไหร่วะ600ล้านบาทอะไรเงี้ยอะไรแพงจะตายคอนโดอ่ะคอนโดในนิวยอร์กแต่ว่าเขาต้องเขาใส่สูทเขาแต่งตัวอะไรให้มันแบบเขาบอกว่าสูทก็ห้ามเอาสีดำกับสีเทาเขาบอกมันธรรมดาเกินไปธรรมดาเกินไปอย่าเอาสีดำมันจะควรจะเมียอะไรวันนี้ผมเลยแต่งชุดนี้มาสีชมพูนี่แหละล่อความสนใจดีไหมเขาก็บอกด้วยนะเมื่อกี้อ่านที่เขาเขียนแล้วก็อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเขาใช้ 10% ของรายได้ในการทำแพคเกจจิ้งตัวเองใช่คือซื้อผ้ากันออกกำลังกายเรื่องการแต่งหน้าหรือว่าดูแลหน้าตานะคะ 10% ของรายได้เขาถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดแล้วก็คุณรู้ไหมว่าผมจะบอกหลายคนลูกศิษย์ของผมก็หลายคนก็เป็นขายอสังหานะขายอสังหาขายอะไรผมบอกถ้าคุณอัปเกรดลุคของคุณเพราะว่าผมรู้ได้ไงคนมาขายอสังหาให้ผมเป็นนายหน้าอสังหาให้ผมก็เจอบ่อยมากแล้วก็ถ้าเห็นเขาใส่รองเท้าแตะมาหรือว่าใช่ใส่แบบนี้ไม่ค่อยเจอไม่อยากเชื่อแล้วไม่เอาละไม่สนใจแล้วไม่รู้ว่าเขามือไม่ถึงเราตัดสินใจไปได้ละแต่ถ้าใครแบบดูเป๊ะดูแลตัวเองมาอย่างดีแล้วก็แบบดูคือไงอ่ะคนตัดสินคุณว่าถ้าตัวมึงเองมึงยังเอาไม่อยู่เลย มึงจะมาดูแลอสังหากูเป็นหลัก10ล้าน100ล้านมึงดูได้เหรอขนาดตัวเองมึงเอาไม่อยู่เลยแต่ยังมียังแบบเสื้อผ้าอย่างงี้มาสายหรืออะไรดูเฟ้อฟ้ามีคนนึงที่ลักพาตัวเราไปจำได้ไหมจำได้ไหมที่ลักพาตัวเราไปเลยลักพาตัวไปเลยนะใช่จำได้ไม่รู้จะฟังอยู่เปล่าเขาลักพาตัวเราไปเลยนะเขาแบบว่าโกหกเราว่าจะไปที่ไหนแล้วก็พยายามจับเราขึ้นรถแล้วไม่ก็พาไปถึงรูโหยคือมันกูต้องมาด้วยเนี่ยไปถึงอะไรไม่รู้แต่ว่าดูเขาแบบดูกระเซาะกระเซิงฝักกระเฟอะไรวุ่นวายไปหมดทั้งตัวแบบอะไรก็ไม่รู้นั่งมอเตอร์ไซค์มาด้วยตัดสินตั้งแต่ครั้งแรกเลยหมดได้เลยมนุษย์ตัดสินคุณตั้งแต่ทั้งเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดูแลตัวเองดูแลให้ตัวเองดูดีเสมอนะก็นี่คือคนดูตัดคนน่ะตัดสินคุณตั้งแต่แรกกล้องบางอันมันก็หลอกเกินไปพอหลอกเกินไปคนมันไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมกูอยากกะมันเกลียดหนีอ่ะแต่มันเคยสังเกตป่ะแมรี่เคยเห็นกล้องแบบนั้นป่ะเพราะเราอยากเกลียดหนีเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะมันหลอกเกินไปโอเคเอาละมีอะไรเมื่อกี้นี้ขายตัวเองให้ได้ขายตัวเองพรีเซนต์ให้ดูดีแล้วก็มีอะไรเด็ดๆจากคอร์สนี้นะพี่วันนี้มีคอร์สหนึ่งที่ผมเคยคุยเรื่องสั่งจิตทั้งตลาด21 lesson 1,000 ล้านผมเอาลูกศิษย์ที่แบบสร้างตัวผมเองอะสร้างแล้วก็ให้ลูกศิษย์ของผมเนี่ยคนนี้ลุงอะให้มาช่วยสอนตอนสุดท้ายเรื่องของการที่เขาไปสร้างธุรกิจของธุรกิจการอะไรธุรกิจบิวตี้ธุรกิจความสวยความงามเนี่ยไปสร้างธุรกิจอะไรมาแล้วก็มาแชร์ทำยังไงที่จะแบบพูดง่ายคือทุกอย่างเนี่ยมันเวลาคุณออกกล้องแล้วเวลารันธุรกิจมันคือการสั่งจิตคนทั้งตลาดมันคือการสะกดจิตพูดง่าย
มันคือการสะกดจิตเวลาคุณใช้ power ของคุณเวลาในเจอกันแค่ไม่กี่คนใช่ไหมเวลาสายขายอสังหาอาจจะเจอไม่กี่คนแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าคุณขายอะไรก็ตามขายตัวเองแล้วคุณปรากฏตัวหน้ากล้องแล้วคุณสามารถที่จะโน้มน้าวอะไรบางอย่างได้คุณกำลังสะกดจิตทั้งตลาดเลย mm-hmm. แล้วก็เงินมันก็จะสะท้อนแบบนั้นด้วยความมั่งคั่งก็จะสะท้อนแบบนั้นด้วยจากที่เคยทำได้10ล้านมันอาจจะกลายเป็น100ล้านหลายร้อยล้านพันล้านอ่ะคนจะดูประโยคล่างที่ผมไฮไลท์ไว้ What do our sellers do คนขายทำอะไรกัน They persuade influence and convince เขาต้องโน้มน้าวชักชวน mm-hmm. มีอิทธิพลคนคนหนึ่งให้ give them ให้สิ่งบางอย่างกับเขาแล้วก็เพื่อแลกไปบางอย่างกับบางสิ่งบางอย่างอันนี้ถูกต้อง mm-hmm. ใช่ไหมถ้าคุณไม่มีบอกได้เลยนะคนที่ไม่มีความสามารถในการโน้มน้าวคนอื่นไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตแล้วการขายที่เราพูดถึงนะคะไม่ได้พูดถึงการขายอสังหาอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงการขายออนไลน์อย่างเดียว อะไรในชีวิตทุกอย่างในชีวิต มันเกี่ยวกับการขายทั้งนะคะใช่แล้วมันเกี่ยวทุกอย่างถ้าเป็นครูก็คือเหมือนกับแลกเวลาของนักเรียนกับความรู้ที่เรามีใช่ไหมคะถ้าเป็นหมอเราแลกความน่าเชื่อถือของเราในการรักษาคนกับเวลาและเงินของคนใช่ไหมคะคือทุกอาชีพมันเกี่ยวกันขายใช่แล้วอย่าเพิ่งคิดว่าอ๋อนั่นไม่ใช่อาชีพของเราเราไม่ได้ขายของใช่ทุกอย่างเกี่ยวกันขายนะคะทุกอย่างทุกอาชีพมันต้องมีความสามารถในการขายถ้าเราอยากจะเป็นท็อปในอาชีพของเราถ้าเราอยากจะขึ้นไปเป็นอันดับต้นๆของอาชีพเราต้องรู้จักขายตัวเองต้องรู้จักขายแบรนด์ของเราแล้วเกิดคนที่ไม่มีอาชีพนี้เอ้ยช่วยเขียนสรุปให้หน่อยดิเขียนสรุปข้อ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเนี่ยไม่มีอาชีพไม่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกลียดคำนี้เลยเกลียดคำว่าขาย yes คนส่วนใหญ่เกลียดคำว่าขายพี่ก็เคยเป็นใช่เพราะคนส่วนใหญ่เราถูกสอนมาในโรงเรียนไงว่ามันต่ำมันเป็นอะไรต่ำขายของเราพอเขาถูกสอนให้ถ้าขายของก็คิดถึงแบบ แม่ค้าที่ตลาดที่ตะโกนตัวละร้อยตัวละประมาณนี้ใช่ไหมก็จะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่มีเกียรติหนูไม่มีเกียรติแต่อันนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกใช่แล้วใช่แล้วตอนเด็กพี่ก็ถูกสอนแบบนี้ว่าเป็นเนี่ยทำงานบริษัทดีกว่าไปทำงานราชการดีกว่าไม่ต้องขายทำไมอ๋อมีเกียรติมากกว่ามีเกียรติมากกว่าถ้าต้องขายมันดูแบบไร้เกียรติมันดูแบบไม่บ้าไม่ค้าไม่อะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแต่ยังไงผมบอกได้เลยถ้าคุณละใครไม่รู้จักขายตัวเองนี่ข้อ2ใครไม่รู้จักขายตัวเองไม่มีอนาคตใครขายตัวเองไม่เป็นไม่มีอนาคตใครไม่เข้าใจเรื่องการ personal brand ไม่มีอนาคตในที่สุดแล้วคุณขายตัวเองตลอดเวลาคุณต้องขายโน้มน้าวคนอื่นตลอดเวลา yes. คุณต้องโน้มน้าวเป็นผู้นำในองค์กรก็ต้องโน้มน้าวตัวเองอยู่แล้วไม่ได้สั่งการอย่างเดียว yes.